พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธัมมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับภาพนี้ก็ให้มาชมพระพุทธปฏิมากรอีกองค์หนึ่งที่สวยงามเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วน่าจะเป็นพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งที่สวยงามอีกองค์หนึ่งปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรสำหรับใต้ฐานก็จะเป็นรูปสิงห์กวักและเป็นช้างสามเศียรที่สวยงามอีกองค์หนึ่งสำหรับด้านหลังของฐานก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรูปดอกไม้และแท่นกลางก็จะเป็นช้างสามเศียรสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสำหรับบูชาไว้ที่บ้านที่หิ้งเป็นปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรสิงห์หนึ่งก็สวยงามชมกันชัดๆสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระแต่ก็หาได้ชมได้ดูยากเพราะใต้ฐานจะเป็นช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณและเป็นสิงห์กวักมือซึ่งเป็นพระพุทธรูปงดงามอีกองค์หนึ่งสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ทางเราก็มีหนึ่งองค์น่าจะเป็นเนื้อที่สวยงามพอสมควรขนาดหน้าตัก9นิ้วฐานสิงห์กวักเราจะเปิดให้เช่าบูชาที่ 7,956 บาทเปิดประมูลที่ 7,956 บาทหากท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถทักและติดต่อมาได้และหาได้ยากและไม่มีซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าพอสมควรเราเก็บสะสมไว้ก็ถือว่าเป็นพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาน่าจะเป็นพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งและหาดูได้ยากหาชมได้ยากที่ใต้ฐานเป็นสิงห์กวักเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 7,956 บาทเราเปิดประมูลสำหรับวันนี้เป็นวันพระสำหรับวันที่31เริ่มต้นสิงหาคมสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่มีโชคมีชัยกันหากท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์และสั่งจองมาได้และอย่าลืมเลขสวยเลขรวยก็คือเราตั้งต้นที่ประมูลตั้งต้นที่ 7,956 และขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าจงส่งผลให้ทุกท่านมีโชคกับเลขบูชาของท่านใครคอมเมนต์ก่อนจองก่อนได้ก่อนเราไม่อยากจะบอกว่าซื้อขายไม่ใช่เราเอาให้เช่าเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายและสำหรับพระพุทธรูปอย่างนี้หาไม่มีและหาดูได้ยากซึ่งขนาดหน้าตัก9นิ้วเป็นพระประธานที่สำคัญและสวยสดงดงามน่าจะเป็นพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งสำหรับเราเก็บไว้เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพระเก่าพระแก่แต่มีก็เอามาเปิดให้เช่าบูชาเริ่มต้นประมูลที่ 7,956 ก่อนวันที่1กันยาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยหากผู้ใดมีบุญญาบารมีที่จะเป็นเจ้าของสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งเป็นพระปฏิมากรสวยสดงดงามก็สามารถคอมเมนต์และสั่งจองไว้เลยมีแค่1องค์
ใครจะเป็นคู่บุญคู่บารมีกับพระพุทธรูปองค์นี้ก็คอมเมนต์มาเลยขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของสวยสดงดงามมากหาดูได้ยากเพราะฐานจะเป็นสิงกวักมือและจะมีช้างเอราวัณ3เสียง